สวัสดีครับนะฮะมาอยู่กับรายการสมองบวม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 มันบวมมากๆเลยเพราะทำมาหลายอีพีแล้วทำไมครับคือใช้งานหนักใช่ไม่มีมุกไม่มีมุกโอเคโอเคผมก็ทุก็ทงมาเหมือนจะมีมุกนะอยู่กับผมกับตันเทลแล้วก็พนักงานใหม่นะฮะกับผมเมื่อกี้เพิ่งไปถูห้องน้ำ เอเป็นการเดือไหมมาเนื่อให้เนือยครับหลังปวดหลังเลยนะทุยไม่ใช่นะผมนะผมซันบอสนะครับอ่านนี้ก็รับหน้าที่มาแจมนะฮะในรายการสมองบวมด้วยนะเพราะได้ข่าวว่าคุณมีเขาเรียกว่าสิ่งที่อยากจะให้ผมมาปอยใช่ก็เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับ คนเก่าๆแก่ๆนะก็เลยต้องแบบว่ารบกวนนะครับคุณสันวาลนิดนึงนะม,มาช่วยฝอยกับเราว่ามันมีอะไรบ้างนะเก่าๆแก่ๆในวงการโดต้านะครับผมหลอกขึ้นเลยฮะออกขึ้นเลย <laughs> นะฮะดีว่ายังไม่หัวร้านนะอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานรรในรายการสมองบวมก่อนก็คือทางด้าน,นของ LG นะครับผม Curve UltraWide นะครับ Gaming Monitor นะฮะ 21:9144Hz เรียกได้ว่าก็เป็นนิเตอร์ เกมมิ่งชั้นดีใช่ครับก็อย่างที่บอกนะว่าไม่ใช่แค่ใช้กับเกม FPSD นะฮะเล่นเกมโมบ้าช่วยเรื่องของการถนอมสายตาแล้วก็ใช้สายตาในการโฟกัสที่สบายตามากขึ้นนะฮะเล่นได้สบายและยาวนานต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็สปอนเซอร์ท่านอื่นครับ GG Crystal แล้วก็หนึ่ง eSports ครับผมอ่ะวันนี้เนี่ยเราจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมคร่าวๆนะก็จะเป็นทางด้านคุณจะมีอะไรทำไมจะต่อยผม <laughs> ไม่ใช่อ่วาวนะออแบบเราจะนําเสนออะไรกันบ้างเขาร่าๆก็จะเป็นแบบออย่างฉากหลังเลยทีไอนะครับผมความทรงจาต่างๆเรื่องเก่าๆแก่ๆ,ๆเราจะมาเล่ากันว่าโดตาเนี่ยเป็นมายังไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนิดหน่อยหน่อยนะเกมมันก็เป็นสิปีละ,ะใช่ครับผมก็มีอายุอานามค่อนข้างเยอะอนะครับก็จะมาคุคยๆกันนะอดีตว่ามีอะไรให้คุยกันมาก ใช่ครับผมและช่วงสมองบวมออริจินัลก็ยังเหมือนเดิมครับอยู่กับไรฟูลี่มาพร้อมกับสิบคำถามที่จะมาไขาข้อกระจ่างนะ,ให,ะให้พวกคุณได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรยิ่งฟังยิ่งเหมืนรู้สึกว่าเป็นแกงล็อกเก็ตนีอ่ะอย่งนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ,รบผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้าครับรู้ๆไปเถอะครับผม โอเคครับครับผมกลับกันมาอยู่ในช่วงรู้ๆไปเถอะนะครับผมกับคอนเซปตที่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องอยากรู้แต่เราเนี่ยอยากจะบอกคุณนะครับก็มากันในทีมของ TI ไอรู้สึกว่ารายการเหมือนยัดเยียดให้ยัดเยียดใช่ในช่วงนี้คือแบบไม่ต้องอยากรู้หรอกคือไออีกช่วงหนึ่งเนี่ยสมองบวมออริจินอลเนี่ยคือคนอื่นเขาอยากรู้เขาส่งคําถามเข้ามาแต่ช่วงนี้เนี่ย เขาไม่ได้อยากรู้แต่เราอ่ะอยากบอก oh. อ,อนะครับก็เป็นอะไรที่รู้ก็ดีไม่รู้รก็ช่างบางทีความรู้นี้เนี่ยอาจจะผ่านไปแล้วสิปีแล้วลูกหลานคุณมาถามว่าพ่อพ่อโดต้าตอนนั้นเป็นยังไง คุณก็ใช้ความรู้ตรงนี้เล่าได้ว้าวนะฮะพ่อพ่อเนี่ยถ้าดูอีีก่อนหน้านี้พ่อพเมื่อก่อนใครทําเงินได้มากที่สุดในโด ta ตาคุโรกี้อก็ต้องไปเขาเรียกว่าหาความรู้ก่อนเข้าสู่ช่วงสารภาพ e s p o r t ์ตนะครับผมนะนะครับผมวันนี้นะเราก็จะมาเล่าก็คร่าวนะเกี่ยวกับความประทับใจนะครับผมเกี่ยวกับในทีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างความประทับใจเลยทําไมก็ประทับใจ ถ้าจะเล่นทุกมุกขนาดนี้นะฮะเรียกไปนู่นเลยนะครับผมพระรามสี่นะฮะไปเล่นคาเฟ่นะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวก็มาพูดกันนะเรื่องของอาริทีไอแล้วครับผมพูดก่อนแล้วกันความประทับใจคุณมีอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่มีส่วนร่วมนะฮะเกีับทางด้านพับซตอมของ The International ในทุกๆปีเลยนะครับผมตั้งแต่จัดมานะฮะยกเว้นทีไอกับ2 TI 1ภาคลันเกมครับผมนะฮะทีไอสภาคออฟฟิศกาลิน่าครับผมอ๋อและวทีไอสเป็นผับสตอมปีแรกนะครับผมอร๋อ่านะแต่ผมจะพูดเรื่องทีไอนะที่เป็นทีมประทับใจที่สุดใช่เป็นทีมรูนอินวิสิบิลิตี้นะโรนซีม่วงอ่าอ่าอ๋อนะฮะก็คือช่วงนั้นเนี่ยเป็นจุดปีแรกๆของดีมเฮสเตอร นะครับที่ได้ตั้งมานะครับแต่เริ่มเนี่ยตอน TI3 อสาแต่นี่เป็น t i 4นะครับผมก็คือตอนนั้นจัดที่เมเจอร์ราชเชทินนะฮะแล้วก็จริงๆมหับซ้อมในทุกๆปีเนี่ยจัดที่โรงหนังตลอดฮะเรียกว่าทุกๆปีก็จะอยู่กับที่โรงหนังกันตลอดนะครับผมอ่านะโดยปีนั้นเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างมีกระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับก็คือคอมมูโดตาสอคนเริ่มแบบรู้กันมากขึ้นทีไอสามเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับจนทำให้คนติดตามถึงทีไอสี่ครับผมนะซึ่ง อย่างแรกเลยก็คือคนค่อนข้างเยอะมากนะครับในช่วงที่คอมบูโดตาอาจจะไม่ถึงขนาดขั้นนี้นะก็คือผมจําได้เนี่ยที่เมเจอร์และเชียร์โอทเนี่ยมันจะเป็นแบบชั้นลงหนังชั้นลงหนังแต่จริงทุกๆชั้นมันจะเป็นกลมๆหมดแหละเป็นทางเดินกลมๆทางกลมๆนะซึ่งตอนนั้นคนเข้าคิวเนี่ยประมาณสาวนสามรอบได้อะวันสามรอบเลยใช่นะซึ่งค่อนข้างเยอะมากผมก็ไปต่อแถวกันมาเหมือนกันนะแต่ถ้าตอนนั้นผมรู้จักคุณก่อนว่าจะเดินไปได้หรืเฮ้ยขอบัตรเข้าก่อนเลยขี้เกียจต่อแถวละ ซึ่ง t i 4ขึ้นชื่อว่าเป็น T.I. ที่แมตสนุกทุกแมตยกเป็นรอบชิงะะเลวร้ายชิดหายนะฮะคือผมจำได้เป็นนิวบีใช่ไหมเออนั้นนิวบีกับทีมอาร์บีซีเกมซึ่งมันแบบ What? นะแต่ช่างมันเถอะนะครับพูดแล้วก็ไม่อยากจะนึกเลยอแต่แตที่ยังม,<อ>มีความประทับใจอยู่ก็คือการจัดงานทีไอใช่นะฮะก็คือในเรื่องของด้วยความที่ว่าเราไปมีส่วนร่วมในการจัดงานก็จะมี e p p ีนะมีโนตี n โนตนะครับผมแล้วก็ร่วมๆกันจัดกันมากับทาง p o w e ์ฟูดโปรดักชั่นครับผนะครับผมเออนะในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประจนภัยกันสนุกดีอ,อะไรทำให้ประทับใจมากนะครับนนหก็คือ เขาเรียกว่าไงอ่ะคนดูเนี่ยรู้สึกว่ามีอินเนอร์เยอะอินไปกับมันใช่คือโดยเฉพาะแฟนแฟนแบบแฟนนาวีแฟนทีมอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นฝั่งโซนเอวเนาะที่คนไทยจะชอบชอบกันนะครับผมเออก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเชียร์กันสนุกเนี่ะเขาเชียร์กันเต็มที่มากเลยในขณะที่บางวันคนอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นแต่เขาก็ดูเฮฮาดีเอ้ยมาขิงกันนบ,บ<ำ>ยิ่งคนน้อยยิ่งอบอุ่นว่างั้นใช่นะครับแล้วก็มันไม่จำเป็นต้องรู้จักกันไงคือ แค่มาอยู่ที่เดียวกันทุกคนชอบสิ่งเดียวกันใช่แล้วก็มาคุยในเรื่องเดียวกันนะครับนั่นเป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีปัญหาบ้างนะในงานแต่ว่าด้วยความด้ว่ารู้สึกว่ามันเป็นงานของเราก็ยิ่งทําให้เราอินกับมันเข้าอีกใช่ก็ก็คือมีปัญหาวันแรกปุ๊บวันที่2เราพยายามแก้ไขปัญหาวันต่อวันทุกอย่างที่ได้รับฟีดแบ็กมาเราคุมตัวเองได้หมดทุกอย่างนะครับนั่นคือก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยงานนี้มันผูกพันกับเรามากนะมันเป็นความประทับใจที่คิดว่ามันเป็นหนนึ่งใควาามสํเร็จ นะฮะของผ<ม>พับซ้าเลยก็เป็นเรื่องราวนะฮะความประทับใจนะของซันเว้านะครับ,รบผมผู้ที่ก่อตั้งนะ, ota, งยยะคอมมูนิที่โดต้าตั้งแต่ย T ุคลแรกครับผมตั้งแต่อะไรทีซีจีเน็ตเวิร์กพูดอย่างนี้ได้ไหมใช่ฮนะถ้าสมัยไทยซับเบอร์เกมผมก็อยู่ตอน TCG c h a n n e l เฮ้ยคุณเพิ่งมีนี่นี่แฟนคลับ ที่มันเป็นหน้าเฟซบุ๊กว่าไง <c oughs> เขาบอกว่าเป็นแฟนจากไทซิฟเวอร์เกมสมัยทําไกด์เมื่อสิปีที่แล้วอ,อ๋อแบบขอบคุณพี่มากเลยช่วงนั้นไกด์ปักหน้าไกด์จากคิโร่อะไรพวกนี้มันก็จะไม่ผิดทําเป็นฟรีไกด์อยู่บนอฟอรั่มของคอมมูนิตี้ไงเอเอ็มซัพพอร์ตนี่คุณด้วยไหมอ๋อไม่ใช่ไกด์ไม่มีไม่มีคนแม่งไปเล่นตามมันอยู่นี่เฉพาะผมตอนนั้นครับแอนติเมทซัพพอร์ตนะอย่าไปทําตามนะครับผมอ่านะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเล่าของผมบ้างได้นะครับผม ความประทับใจของผมคุณจะมาดื่มเหล้าในนี้ไม่ได้นะเหล้าครับโอเได้ครับเอาวอลลินเดอร์มาทนาไมมันมาเอากูมาด้เหนื่อยเอากูมาด้เหนื่อยกว่าเอาเอวอลลินเดอร์มาป่าวะเอาผมขอล่าของผมบ้างนะครับความประทับใจของผมเนี่ยคือนัดชิงทีไอสามผมว่าหลายๆคนก็ประทับใจนัดชิงทีไอสามเหมือนกันแต่ผมว่าของผมเนี่ยแตกต่างกันในขณะที่คืนนั้นเนี่ยนัดชิงมันจะแข่งกันสองคู่ใช่ไหมคู่ชิงสายล่าง นาวีกับออรเลนแล้วก็มาชิงชนะเลิศ<อ>นะครับผมผมเนี่ยกับเพื่อนๆก็ตั้งกวนกันดูนัดชิงเนี่ยตั้งแต่ช่วงเย็นเลยเ<อ>ประมาณว่าไปเล่นเกมกันมาก่อนปลุกเล้าอารมณ์แล้วก็ดึกๆก็มาดูโดต้าทีไอเราปลุกเร้าอารมณออ์มันต้องแบบให้คึกๆเลยเคุณคิดภาพผู้ชายอยู่กันห้าคนแล้วแบบไม่ใช <laughs> ่อามารวมดูโดต้าด้วยกันนะครับผมก<อ>็ดูกันไปเรื่อยๆฮะแต่ว่าทุกคนก็แบบเริ่มจะหลับกันหมดแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนัดชิงเนี่ย เช้าแล้วนะครับผมเจ็ดโมงเช้านะฮะผมเหลือผมยู่คนเดียวแล้วนอนดูอยู่กำลังนอนดูนาวีนะฮะดับกับาทด้านของเอนะฮะดับดับกันไปอยู่ปุ๊บสตรีมค้างครับผมเกิดอะไรขึ้นครับผมรีบวิ่งไปที่คอมพิวเตอร์ผมนอนอยู่นะรีบวิ่งไปที่คอมพิวเตอร์เออปุ๊บเน็ตหลุดครับท่านผู้ชมโอ้โหเน็ตหลุดผมอุตส่าห์รอดูไปทั้งคืนเพื่อจะเชียร์เอผมเป็นแฟนเอตัวยงเลยตอนนั้นกูเพิ่งรู้เลยจริงเหรอเนี่ยใช่ โอ้โหจริงผมนี่ตัวยงเลยละกอดคอกันแบ่งเลยเสื้อกูเผาไปแล้วปุ <h <h ๊บรอดูมาทั้งคืนเน็ตเป่งมาหลุดตอนเช้าอผมก็เลยแบบทายังไงดีวะรีบลงไปที่นิติด้านล่างแบบเือแบบไปแจ้งปรากฏว่าคือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเน็ตหอเนี่ยเป็นเติมชั่วโมงนะครับยุคเมื่อประมาณ4ี่ห้าปีก่อนไม่มีไฟเบอร์ออปติกนะครับผมเน็ตหอเติมเป็นชั่วโมงผมก็รีบไปที่นิติด้านล่างเพื่อจะไปเติมเน็ต ปรากฏว่า7จ็ดโมงเช้าใครมันจะมาเปิดขายให้นะไม่มีนะ<อ>ฮะผมก็แบบเอาไงดีวะเอาไงดีวะ <c oughs> เลยตัดสินใจครับผม <c oughs> ที่จะเรียกรถแท็กซี่ไ,<อ>ไปร้านเกม <c oughs> จะไปดูนะัดชิงก็ได้โอค้คุณดูมีแพชชั่นในโดตาอยู่<พ>อผมเนี่ยเป็นแพชชั่นตั้งแต่นี่เลยนี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมมาเป็นนะักพากย์อ่เป็นไงยาวไหม ไม่เกี่ยวหรอกอันนี้ไม่เกี่ยวใช้ได้เลยคุณแต่ใช้ได้เลยโมใช้ได้ผมก็เลยขึ้นไปอาบน้าครับผมแบบจะลงมาเรียกแท็กซี่แล้วบังเอิญนะเวลาช่วงนั้นมันค่อนข้างนานทีเดียวเป็นชั่วโมงเลยป้าคุมหอมาพอดีฮะผมก็เลยแบบโอ้ได้ซื้อเน็ตมาเติมได้ดูต่อกลับมานี่แบบเกม3และน้ําตาจะไหลเอแต่ยังดีได้ดูเกมสเกมสและเกม5้าครับแล้วต้องบอกว่าเป็นฟิลที่สนุกมากคือพอเกม4ี่ปุ๊บ ทางนั้นเอชนะชนะแบบถ้าใครจําได้ก็คือตอนแรกเขาตามอยู่2องหนึ่งเขาพลิกกลับมาสองสองผมก็แบบเฮลั่นเลยแบบโอ้มีเกมหแล้วเว้ยแม่งได้อะเพื่อนเพื่อนตื่นหมดครับผมราะเฮดังเกินไปแย่ไปเลยนะเพื่อนเพื่อนโกรธใช่ก็มาเชียร์เกมหด้วยกันแล้วก็เอชนะโอ้สุดยอดวันนั้นเป็น ฟิลที่แบบฟินสุดๆและไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีแพชชั่นในการดูโดตาขนาดอยูดูดูหนักมากเดูพอจนภัยดีนะครับผมอ่ะผมอีกหน่อยเดียวกันนะคุณมีแพชชั่นผมมีเหมือนกันครับผมแบกคอมไปแบกคอมไปเซตโปรดักชั่นเองอยู่ข้างบนอยู่แบบต้องคอมไม่พอที่เเจอเอคือคอมโปรดักชั่นตอนนั้นไม่พอต้องแบกคอมไปด้วยแล้วก็มีลักษัดมาช่วยแบกขากลับ เออก็เป็นเรื่องราวเก่าๆแก่ๆไปก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยมีเรื่องราวความทรงจำดีๆอะไรบ้างเกี่ยวกับ TI หรือว่างานผับสตอมแบบคุณสันวาลหรือเปล่าก็ลองพิมพ์ๆกันเข้ามานะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะเอามีคนนี่มีพิมพ์มาแล้วแคปตันมีตัวเออยู่สันวอลก็มีเอนี่มันโอ้โหไฟเวอร์เฮ้ยแต่อย่างน้อยเราก็ได้ไปอะได้ไปเออนะฮะได้แชมป์แล้วด้วยทีไอวินเนอร์ ถิงได้ทั้งชีวิตอะจบกันไปจบกันไปเดี๋ยวยืดยาวนะครับผมกับอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะนําเสนอในรอบนี้นะฮะพอมีคนแก่ๆอย่างคุณสวัสด์ซันวอลเข้ามาแล้วเนี่ยทำไมมันเน้นคําว่าแก่ครับวเราก็จะคุยกันเรื่องเก่าๆกันนิดนึงนะฮะครับสิบอย่างที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลในโลกโดราตานะครับผมมีอะไรบ้างวันนี้เรามานําเสนอกันออเคย่างแรกครับผมอะไรฮะอ่ะผมขอพูดเรื่องของไบแบ็กแล้วกันนะคือแต่ก่อนเนี่ย เป็นโลกของทุนนิยมสามานะฮะทุนนิยมสามานคนที่รวยเนี่ยมันจะเป็นคนของอานาจของประเทศแห่งโด t a นะคุณรู้ไหมถ้าสมัยก่อนจําได้ไหมว่าอียิมันซื้อได้ที่ร้านใช่และดีวายมันก็นะเกินกาดอีจิเต็มไปหมดนะทุกคนฟาร์มนะฮะเหมือนอคนเป็นพนักงานเงินเดือนนะฮะเก็บเงินมาฟาร์มทั้งชีวิตเพื่อซื้อของสักคันหนึ่งนะฮะสมัยโดตานั้นชัดเลย มาเร็งแล้วช็อตหนึ่งตรงนั้นมีมาเร็งดอกสองคือเรื่องของทุนนิยมบายแบ็กไม่มีคูดาวครับผมนะฮะมันก็กดกันทั้งวันเลยนะซื้อตายปุ๊บมันเริ่มมาประเด็นจาก YYF ใช่ไหมใช่ที่จริงมันก็มีหลายคนแต่ YYF เนี่ยชัดสุดเลยคุณคิดภาพเลยครับว่าถ้าเป็นสมัยนี้แอนติเมทที่ฟาร์มการเงินเฟ้อไปแล้วเขาถือเงินอยู่สัก2 0,000ครับเขาบายแบ็กครั้งล้ประมาณ2,000 ถ้าเป็นสมัยก่อนไม่มีครูดาวอันติเมตจะมี10ชีวิตครับผมอันติเมตที่คุณฆ่าแล้วมันกระพายับวับเหมือนคุณกําลังดูหนังเอ็ดอ t ทูมาร์โร่ะที่คุณสามารถกลับมาแก้ไข<อ>ทุกอย่างได้ตลอดเวลาแต่อันนี้เนี่ยวายจากตํานานที่เขาสร้างไว้เขาเล่นสตรอมสเปรตครับท่านผู้ชม<อ>ผมคิดว่าสตรอมที่เกิดมาใหม่แล้วมานานเลือดเต็มหรอกดดแล้วมันก็โดดมายับย<อ>ับใจรู้รูว่าออในเกมนั้นนี่แบบ ตอนแรกเขาจะแพ้แล้วแต่วา f เนี่ยบายแบ็กมา3ครั้งก็แล้วพลิกกลับมาชนะได้ครับผมการบายแบ็กก็เลยถูกปรับครับผมตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะ,ะซึ่งวาวบอกว่ามันพอกันแล้วครับ <laughs> พวก มันมันมากไปแล้วนะครับคือประเด็นคือมันทำให้เกมยืีดเยอะมากใช่ใช่ครับผมแล้วมันทำให้เกมน่าเบื่ออ่ะก็เลยถูกปรับไปนะการไแบ็คก็ได้มีครูดาวนับตั้งแต่นั้นมาใช่ครับผมนะครับอ่ะต่อมาข้อที่สองนะนั่นก็คือเรื่องของบลิงเด็คเกอร์บลิงเด็คเกอร์มีดบลิงอ่ะนะครับผมไอเทมชิ้นนี้นะฮะที่หลายหลายคนหลายตัวละครออกกันเป็นเรื่องปกติคือแต่ก่อนเชื่อป่ะดูโดต้านี่ว่าเล่นวอลเฟลมทำไมนะเป็นนินจาเลยคือตีตีเสร็จปุ๊บบลิงปั๊บ เขาโว้ <Hello. c oughs> มึงโดดออกสากสกิลขนาดนี้เลยเหรอวะเอออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเมื่อแต่ก่อนเนี่ยในสภาพนะว,ว่ามันเป็นไอเทมที่ดีมากคืออารมณ์ประมาณแบบคุณสามารถที่จะเข้าออกทําอะไรก็ได้ฮะเราสรุปก่อนเ,ออเมื่อก่อนบลิงเด็กเกอร์เวลาโดนดาเมจหรือโดนตีนะ,ะมันไม่ติดคูดาสาวีนะใช่มันไม่มีคูดาวใช่คือคุณโดนตีโดนยัดอะไรไม่รู้อะแต่ถ้าคุณมีบลิงคุณบลิงออกได้เลย แต่คุณคิดภาพว่ายุคนั้นก็คือมีสิบคนก็ออกบิงสิบคนไม่ว่าจะเล่นตัวอะไรออกบิงหมดใช่ก็มันดีไงแล้วมันประเด็นคือมันก็ต้องปรับเพราะว่ามันน่าเบื่อกันไปมันไม่มีการตายเกิดขึ้นเลยะว่าง่ายๆทุกคนจะเล่นจะยินจา้วไม่มีใครตายเลยเว้ยแล้วเมื่อก่อนครูดาวบิงแค่ประมาณสิบเอ็ดวิ้งนะถ้าผมจำไม่ผิดคือแบบเดี๋ยวนี้มันครูดาวนานหน่อยนะแต่เมื่อก่อนเนี้ยคิดภาพว่าโดนตีก็บิงได้ครูดาวน้อยแบบโอ้โหแบบไม่ตายกันสักทีน่าเบื่อปรับ ปรับไปนะครับผมไม่รู้ว่ามีขายทันหรือเปล่านะฮะน่าจะมีบ้างแหละน่าจะมีบ้างอ็มีบ้างแหละนะครับผมอ่ะอย่างที่3ก็คือการลบเอาไอออนทารอนออกไปจากเกมนะอันนี้ใหม่หน่อยอันนี้ยุคแบบโดตาสองเริ่มทันสมัยครับผมใหม่หน่อยการจากไปของไอออนทารอนนะผมได้เขียนไว้ตรงนี้อ่ะคุณเนาะคอสเป็น L4 แป๊บนึ่ง n ว้าว why you do this ว้าวเออคนเล่น l c ป่าแบบ ที่จริงผมตอนแรกผมหาข้อมูลมาผมมีคลิปนี้ด้วยนะ LC Blink Dagger ฟาร์มป่า6นาทีนะเป็นคลิปเลยแบบว่าสอนวิธีฟาร์มป่า LC ให้ได้บลิงภายใน6นาทีคุณก็ลองไปหาแล้วลองทำตามดูก็ได้นะ <laughs> แต่ตอนนี้ไม่มีไอออนทารอนให้คุณใช้แล้วนะครับผมก <laughs> ็น่าจะจำกันได้เพราะมันไม่นานมากใช่ไหมก็แบบไลฟ์ฟูเนี่ยเขาเคยพูดไว้ว่าถ้าทีมคุณกด LC แล้วบอกว่าขอเข้าป่าให้คุณ าหัวโคกแพ้แล้วก็ยอมแพ้ซะรี่เออเออก็จบกันไปประมาณนี้คือแต่จริงเอาสาระเลยคือเอลซีเนี่ยมุกไอ้ที่ลำบากจริงคือออฟเลนนะครับอ่าที่มีผลกระทบเพราะช่วงนั้นสมัยนั้นออฟเลนจะเป็นสายซุกเลยนะคือซื้อไอรลนทารันเสร็จปุ๊บอยู่เลนฟาร์มเข้าป่าอยู่เลนฟาร์มเข้าป่าออฟเลนรู้สึกว่ามันไม่ชาร์เลนเลมันไม่ท้าทายนะก็เลยเอาออกไปให้มันท้าทายมากขึ้นนะให้สมกับว่าฮาร์ดเลนเออก็คือตอนนั้นเนี่ยถ้าใครจําได้มันเป็นแพทของ แทนเตอร์หรือเอิร์ธเชเกอร์ประมาณนั้นก็คือแบบเข้าเลนไม่ได้ทําไงเป็นออฟเลนเข้าเลนยากเข้าป่าครับหรือไอออนทารถมันฟาร์มเร็วพออคนอยู่เลนเหมือนประเทศไทยเลยนี่นะทําไมเหน็ดเหนื่อยไม่ล่ก็ไปเดินไม่เอาไม่เอาพอพอพอโอเคไปดูข้อที่สี่กันบ้างครับผมก็คือชัยและระบบทาเลนต์ครับผมการเข้ามาและชัยของชัยและระบบทาเลนต์เนี่ยเปลี่ยนโลกโดต้าไปแบบ เยอะมากๆคือทาเล่นเนี่ยเป็นระบบที่คล้ายๆกับเกมพายุนะฮะพูดเลยพูดเลยเอ่อฮิโรนสตอมใช่ครับผมคือมันเป๊ะมากเลยนะครับผมแล้วก็ไอ้ชายนี่เป็นนัตกรรมใหม่นะครับผมซึ่งไอการมีอยู่ของชายเนี่ยทำให้เกมมันมีรูปแบบการเล่นที่เปลี่ยนไปเลยนะพอสมควรเลยคือในช่วงนั้นถ้าใครจําได้แรกๆเนี่ยชายมีเยอะมากบนบ้านมี5อันห้าหรือสามนั่นแหละแต่เยอะนะครับเรียกได้ว่าขึ้นบ้านในบ้าน คือขึ้นบ้านไม่ได้เ,ออเพราะว่าโดนกดชายมันเหมือนรีเจนแบบ600อยู่ตรงนั้นแล้วแบบหลากหลายการเล่นก็เล่นยากมากกลายเป็นว่าแทนที่จะแบบขึ้นบ้านเลนเดียวแล้วจบได้เลยจบมจไม่ได้<บ>ต้องมา n สามเลนคือง่ายๆ<ก>ว่าวา,ยา,วาพยายามเอาอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เกมมันยืดเดียอแบบไร้สาระออกไปอะ่ะเอ,อ,เอ,อวาก็เลย ปรับชายออกไปหลังจากนั้นนะครับผมแต่ก็มีสออันให้เป็นออ j เจ t ทีฟนะซึ่งตอนนี้ก็สําคัญมากอย่างที่บอกไปนะเพราะว่าโดยเฉพาะด้านบนเนาะที่จะมีผลเรื่องของการคุมบนที่โรชันครับนะครับผมและระบบทาเลนต์ก็โอ้โหถ้ามีใครจําได้ช่วงแรกปวดหัวมากฮะับลบรีสปอนทามทาเลนต์แรลงสาบเลวจำได้ตอนนั้นลีน่าบัตลีน่านี่เต็มพับไปเกมเลยอะคือผมเอาไปปั๊มเออขึ้นมา600อะคือมันน่าเกลียดมากเลยอะเลือกรีสปอนทามึ้นแบบเฮ้ยมันขนาดที่เลยอาถามว่ามันเลวร้ายยังไง คุณคิดภาพว่าเลเวล20แล้วลีน่าที่มีบัตรสโตนตายเกิดเพียงแค่ประมาณ10วเวียแล้วมันก็ลงมาใหม่เออคือแบบเลเวล10อย่างเงี้ย หรือว่าเรีว่าสิบสองประมาณสิบหกนาทีมีบัตรสโตนใช่ปะคุณตายแล้วคุณเกิดเลยคุณมาฟาร์มต่อได้เลยคุณโดนฆ่าไปแต่คุณไม่มีผลอะไรเลยอเออประมาณนั้นแหละแต่จริงๆเราทาเลน่นผมชอบนะเพราะทําให้มิติการเลน่นดาตากว้างขึ้นใช่นะครับทำให้ฮีโร่บางตัวที่อาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นในสมัยนี้นะตก่อนๆน,นู้นก็มีโอกาสกลับมาเล่นเพราะทาเลน่นคือมันมีแบบฮีโร่บางตัวก็จะมีช็อตแบบความเก่งเป็นขั้นเป็นขั้นของมันแบบเอ้ยถึงทาเล่นนี้แล้วเขาเทพขึ้นไปอีกหนึ่งระดับเลยใช่นี่แหละคือข้อดีมมนิิตให่ ครับผม,บผมอ่ะพอมาออพูดเรื่องของให,ใหม่ๆกันไปสักสข้อ,อเราย้อนเวลากลับไปนะถ้ามีซาแบบย้อนเวลาแบบโดเรมอนนี่ใช่เลยนะ <c oughs> <c oughs> ย้อนเวลากลับไปที่โด้านหนึ่งกันอีกนะครับผมย,ย้อนเยอะเลยนะเน,นี่ยอ,อันะครับผมนั่นก็คือในเรื่องของนะ t ีพทาวเวอร i อินวิคือกดวาร์ปลงป้อมแล้วป้อมอมตะครับผมไม่รู้ว่ามีใครจํากันได้ไหมนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยตอนวาร์ปลงทาวเวอร์ป้อมจะได้อัพเมอร์999 9, 9. นี่เป็นสเต็ปการเล่นเลยนะในการแข่งขันครับผมอตอนที่ทีมคุณกำลังเสียเปรียบมากๆฝั่งตรงข้ามดันเข้ามาคุณก็แค่วาฟหลบแล้วฝั่งนั้นก็เดินสะบัดตูดออกไปแบบเออกูไปแล้ววร์ปกัน5้าคนเอามาตะป้อม15วินาทีว้าวเทคโนโลยีที่ดีจริงๆแะสุดยอดมากๆน่าเบื่อชิบหายคือแบบพัาไปแล้ว คือสุดท้ายก็เลยโดนปรับอย่างรวดเร็วเลยเพราะตอนนั้นน่ยอีสปอร์ตเพิ่งจะแบบเริ่มจัดการแข่งขันเลยแล้วแบบโปรทีมทำกันทุกันหมดอ่ะใครไม่ทำก็บาแล้วใครไม่พกใบวาร์ปโดนอ่ะแบนแม่งอกดอีกนอเออก็เลยแบบต้องปรับนะไม่งั้นอีสปอร์ตก็คงจะไม่ขยับแบบการแข่งขันคงจะแบบตายนะครับผมต่อมาฮะก็จะเป็นในเรื่องของการหยุดเวลาฮะก็คือในห้องแข่งเนี่ยพอสแล้วผู้เล่นขยับกล้องไม่ได้ อ,นะอันนี้คือ,คอเรื่องใหญ่เลยแต่คือแต่ก่อนนะ่ะมันกดพอสแล้วค้างอยู่อย่างนั้นนะคือมันแบบสลับหยับไปไหนทําอะไรไม่ได้เลยคืออนะ่ต้องพูดอย่างเี้ครับเมื่อก่อนเวลาโดนพอสเนี่ยผู้เล่นเนี่ยกดไปดูตรงไหนก็ได้อ่าอ่าแต่ว่ามันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เขาเรียกกันว่าป๊อปปี้พอโอ้ถ้าใครได้ยินคานี้ก็น่าจะเข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ทุกตัวนี้ก็ยังมี ฉายานี้นะทุกครั้งที่มีการโพรสในแชทก็จะบอกว่าปั๊ปปี้โพสคือ,อตอนผมหาข้อมูลนี้เนี่ย<อ>ผมพยายามจะหาช็อตแบบประมาณว่าปัปป๊ปปี้โพสโอเคได้คลิปปั๊ปปี้โพสมาแล้วผมอยากจะหาข้อมูลว่าคนอื่นโพสแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเป็นยังไง<อ>แต่ทุกคลิปมันหาไม่ได้ครับเพราะว่าทุกคลิปเนี่ยมันตั้งชื่อว่าปั๊ปปี้โพสหมดเลยต่อต่อให้มูชิ พอตก็จะึ้นว่าปั๊ปปี้พอตมันเขียนคลิปว่าปั๊ปปี้พอตบายบูชิบายบูชิด้วยเออก็แบบกลายเป็นอะไรที่แบบหาคลิปค่อนข้างยากนะฮะรู้ๆไปเถอะนะสำหรับว่าคำว่าปั๊ปปี้พอตนะหมายถึงว่าการพอตที่มีนัยยะสำคัญบางอย่างที่ไม่อาจทราบได้อยู่ๆก็พอตคือช็อตช็อตนั้นเนี่ยมันเป็นช็อตที่จะเล่าให้ฟังที่อยู่ๆไฟกำลังจะเริ่มขึ้นไม่มีใครหลุดไฟเริ่มขึ้นแล้ววิลเลนเจอร์โยนสแตนเข้ามาปั๊ปปี้กดพอตครับผมแล้ว ไลออนของฮาวารที่ยืนติดอยู่กับต้นไม้กำลังจะโดนสตันอยู่แล้วหลังจากอันพอสมาฟอร์ทารออกมาสอนฟุบโคตรเท่คือแบบมันก็แบบคาใจอ่ะผู้เล่นฝั่งตรงข้าก็แบบเฮ้ยอะไรวะถ้ามันไม่พอสแบบจะหลบไม่ได้ก็ได้แล้วไฟนั้นก็พลิกกลับมาชนะมันก็เลยเป็นที่ข้อรหาของคอมมูโรตาช่วงนั้นว่าเฮ้ยป๊ปี้แม่งเล่นแงวะเขาก็เลยปรับนะครับผมตรงนี้ให้เวลาในห้องการแข่งขันเนี่ย มีการพอสเกิดขึ้นหน้าจอของเพลเยอร์ไม่สามารถขยับไปไหนได้เลยถูกฟีดไ้วยเลยมันจะอยู่ที่เดิมนะครับเพราะแต่ก่อนมันมีมีผลทั้งได้การเล่นมากขึนใช่มันเช็คนู่นเช็คนี่ได้นะครับนะครับผมอ่ะต่อมาก็คือในเรื่องของการเอาอีจิสออกไปจากร้านค้าที่ผมเคยพูดมาก่อนนัดนี้ใช่ก็คือแต่ก่อนสมัยผมจําได้ก็คืออีจิสเนี่ยมันจะผสมด้วยเกราะเกาะุกทุๆอย่างใช่แล้วก็รีสิปี้มันค่อนข้างแพงนะแต่ถ้ากับตัวที่ฟาร์มได้ไวอย่างในเจ์เพร์เฟส คิปเปอร์เดือดร้ายโอ้โหมันตังเหมือนเสกนะครับแล้วมันก็จะไม่ตายกันสักทีไม่คืออีจิสเดือดซุปอับกูซื้อใหม่นะฮะแล้วก็ซื้อใหม่อยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็ซื้อดีวายนะผมจำได้แต่ก่อนผมเล่นสมัยบีเน็ตนะเล่นคิปเปอร์ครับเล่นจนโดนเพื่อนด่าบอกว่าถ้ามึงอยู่ในห้องเดียวกูกูจะเอาไม่เล่นกับมึงกูจะออกแล้วถามว่าทำไมผมไปชาร์จตั้งสามเลนเลยครับผมคือชาร์จเอาตังค์ซื้ออีจิตอ่ะเออแล้วก็เก็บตังค์ซื้อดีวายนะฮะแล้วเล่นโคโตที่ไล่ยิงทุกกกกกคคนนตตาาายยเเเพรระว่่่ถืออออีจิับบบมมแโลล็ แล้วคือผมว่าทุกคนเล่นเหมือนกันนะเมื่อก่อนผมชอบเล่นสไนเปอร์มากแล้วผมจะทำอย่างนี้คือเอจิตเนี่ยมันซื้อได้ใช่ไหมแต่ว่ามันใช้ของทุกอย่างในการซื้อคือเกราะทุกอย่างผมก็จะซื้อเกราะมาประมาณเกือบทุกอย่างและขาดขาดเชนเมลอย่างหนึ่งประมาณ5 0 0 6้อใหกรไม่ซื้อแล้วก็ไปซื้อดีวายก่อนพอซื้อดีวายได้มาดีวายปุ๊บดีวายมันจะตกใช่ไหมคุณฟาร์มอีก600ยได้เอจิตแล้วก็เล่นเล่นอยู่แค่นี้ มันก็จะลูบแบบนั้นแหละจนทําให้เกมเนี่ยมันน่าเบื่อมากเขาก็เลยเอาออกไปอยู่โรชานแทนเออนะแล้วคือต้องบอกว่าเอจิตเนี่ยมันไม่ได้แค่ครั้งเดียวนะอ่ะมันสามครั้งนะครับใช่ซื้อสี่พันกว่าบาทได้สี่ครั้งก็โกได้สามครั้งแล้วมันจะมีสเตตทั่วมาด้วยคือพวกกันเวทประมาณสาสิบห้าเปอร์เซ็นบล็อกประมาณหกสิบด้วยม่โง่ซึ่งโคตรที่โกงนะครับผมเขาก็เลยย้ายไปอยู่กับโรชานเรียบร้อยนะครับโรชานก็เลยเป็นคนรับกรรมไปโดนกระทืบโดนสับ เอ้ยผมจําไม่ได้แล้วก่อนโรชานจะมีเอจิสโรชานมันให้อะไรวะโรชานผมผมจําไม่ได้เลยอันเนี้ยหาข้อมูลก็ไม่ได้โอ้เก่าเกินว่ะอาจจะได้แค่ต่างว่าแบบต่างเยอะคุณคุณว่าได้เป็นมันเป็นโกเลม่วงโง่ที่ได้แตกต่างนะผมจะไม่ผิดเออเอาน่าจะนะครับอ่ะดูข้อต่อไปนะครับข้อที่8ดนะฮะอันนี้ smoke o f d e s i g e อ่า smoke o f e s i s c r e e t นะฮะคือเป็นไงเดี๋ยนะไอควันนี่คืออะไรนี่คือมันเตรียมควันมาให้พวกเราเหรอฮะ โอ้โหได้ฮะมันได้มนมันว่างคือแบบข้ออื่นแม่งไม่เตรียมก็เตรียมควันตรงนี้อ่ะออนะคือสลับสมองอัดีซีดเนี่ยช่วงแรกที่เข้ามานับถือว่าเป็นไอเทมที่คนบอกว่าดูหางลบอกขยะ ขยะเลย<ช><ช>แล้วบอกเอามองทําไมเนี่ยโอ้ดูแบบไม่ค่อยมีอะไรแต่ปรากฏว่าพอมีโปรเริ่มใช้มันสร้างจุดพลิกไฟได้น่ากลัวมากใช่ใชแล้วผมคือมันจัดเป็นการอําพลางนั่นแหละตอนนี้คือมันต้องาสคือหนีนผ่านวอร์ดไปได้ไปแก๊งผ่านวอร์ดใช่คือแต่ก่อนมันมีเรื่องของการวิชั่นคอนโทรลที่น่าเบื่อไปคือแมตช์สมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นโคลวอ์เลยนะคือแบบแข่งด้วยวิชั่นอ่ะวิชั่นใครคือวิสัยการมองเห็นอ่ะนะด้วยวอร์ดด้วยอะไรก็ตามแต่นะฮะคือมันเล่นกันอยู่แค่นั้นแะจนมันยึดยักย มันไม่มีใครตายเอออีกฝั่งหนึ่งอยู่ซ้ายเราไปขวาฝั่งอยู่กลางแล้วยกไปทางอื่นอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นไอเทมที่เป็นดาบสองคมมาก็คือสมอลล์ออมดิซินะก่อนใช้ก็ต้องอ่านฉลากให้ดีก่อนนะฮะฉลากที่ว่าก็คือเรากดเกณฑ์ของสมอลล์ด e ซิสง่ายๆก็คือห้ามใช้ที่โลกาวอรประมาณนี้นะฮะฉลากของมันจะเขียนว่าก่อนใช้ควรเช็ควอดรอบๆของฝั่งศัตรูให้ดีเออแม้นคุณอาจจะโดนรอดักระชื้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นไอเทมที่สร้างสีสัรกับเกมโด ได้ค่อนข้างมากคะในนิยามว่าของถูกทําให้ดีและตายโหงได้ทั้งตีนะครับผมคือก็เรียกได้ว่าเป็นของที่จนกระทั่งตอนนี้โปรเพยเยอร์ก็ซื้อจนหมดสต็อกตลอดนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นการสมมมาณ์แบกว่าหลายอย่างใช้ได้หลากหลายใช่ครับนะครับผมมาถึงข้อที่9นะฮะข้อนี้หัวข้อเรียบร้ายมากเออจะคุณจะพูดว่าอะว่าไงดีอ่ะมันก็คือการที่สามารถเอาไอเทมให้ของคุณอะไปให้เพื่อนได้นะฮะแล้วก็ทําใช้งานได้ตามปกติเลย แต่ก่อนมันจะมีแบบการผูไอเทมอ่านั่นแหละคุณเขาเลยมีกฎกติกาในทวร์นาเมนต์ไทยไงว่าห้ามผูไอเทมใช่เอ้ยเมื่อก่อนมันยังไม่มีแพทแบบปรับมาแก้ใช่ไหมอ่าอ่าแล้วคือคุณคิดภาพว่าคุณเล่นในพับบิคเกมมันไม่มีใครรักษากฎหรอกครับคือเข้าไปเล่นด้วยกันปุ๊บห้าคนช่วยกันฟาร์มและให้ของแครี่ตัวเดียวใช่เอออุบาทมากคิดภาพว่าอันติเมตเนี่ยได้แบบบัตเทนฟูลลี่กับแมนท์สไตล์ไม่เกิน สิบสามนาที้ยแล้วคนก็จะเอามาสาบแช่งว่าไอเลวคุณก็จะด่าแบบเฮ้ยผู้ไอเทพม่ะแล้วใครแข่คนชนะไม่สนเออก็น่าเกลียดไปก็เลยเป็นการปรับไปแล้วเลยก็ต้องปรับนะใครใครเคยทำแบบนั้นในแชทใครเคยทำแบบนั้นไหมนะฮะยอมรับมันซสดีแล้วแล้วก็สารภาพผิดด้วยนะครับครับผมอ่ะโอเคครับอีข้อนึงก็คือมีการเอาวิสัยการมองเห็นออกไปจากเซนติวอมนะแต่ก่อนเนี้ยมันจะมีอยู่ต็งนิ่งอะคือมันจะไม่เยอะเท่าออฟเซอร์เวอร์อะ แต่ว่ามัน<ก>ประมาณมครึ่งหนึ่งของออกฟเซิร์ฟใชครับเมื่อก่อนเนี่ยคือเซนทรีวอร์ดมันซื้อได้เท่าไหร่ก็ได้แล้วพอมันมีระยะการมองเห็นใช่ป่ะครับพอออฟเซิร์ฟหมด ทำอะไรฮะปักเซนที่ไม่ทักแบบเลยแล้วเต็มเลยนะเออนิดหน่อยก็เอาอ่ะใช่ก็คือแบบอเห็นนิดนึงก็เอาแต่คือมันซื้อได้ไม่จำกัดนะปักเต็ไปหมดนะจนวาวเนี่ยปรับลดลดลดลงมาเรื่อยๆจนตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับผมซึ่งก็มันทําให้เกมมันไม่เซฟแอนด์ซาวเกินไปอนะซึ่งพอเกมโดต้าเขาต้องพยายามหาอะไรที่มันดูให้ผู้เล่นไม่มีเชิงเซฟกันหนักไปครับไม่งั้น การดู e ีสปอร์จะเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากนะคใช่นะครับผมอ่ะแล้วก็จบกันไปแล้วครับผมสําหรับ10ข้อนะฮะเรื่องราวต่างๆที่เปลี่ยนแปลงโลกโด t านะครับในวันนี้ก็น่าจะสนุกกันพอสมควรนะผมว่าวันนี้ก็แบบหัวค้อนมันตลกเดียเออย้อนวัยกันได้พูดคุยเรื่องราวเก่าๆนะครับแล้วก็มาสรุปถึงเรื่องทีไอกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับทีไ นะก็จะเป็นได้ของตลาดเอทีนฟิเนอรลิสต์แล้วนะครับผมนะฮะสำหรับผู้ที่ได้ไปแข่งที่เดียร์ทีนเนชันแนลครับผมที่แวนคูเวอร์นะครับที่แคนาดาปีนี้เนาะใช่นะฮะก็ถือว่าแทบจะไม่มีอะไรพลิกโผเลยนะผมว่ายกเว้นทีมเดียวที่คุณบอกไปกับผมก่อนหน้านี้ก็คือทีมเซเลนิตี้ใช่ครับผมก็ถือว่าค่อนข้างพลิกโผพอสมควรในโซนจีนและไม่มีใครคาดคิดเลยเขาเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้มันคุ้นๆไหมมันเหมือนทีมอะไรเออมันเหมือนวิงนะฮะเมื่อกี้คุณบอกว่ามันเหมือนวิงใช่ไหม เดี๋ยวเขาจะได้แชมป์ D I แล้วเขาก็จะทีมแตกแล้วก็จะโดนแบนจากสมาคมจีนโอ้น้ำตาจะไหลอันนั้นคือก๊อปปี้กันมาเนหละได้อลอกเดียวกันเลยเออเล่นลเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะซึ่งหลายๆทีมก็ยังไม่รู้ทั่วโลกยังไม่รู้ว่าเขาเก่งแค่ไหนแต่ถ้าอยากรู้ไปถาม ผู้เล่นจีนที่คอลี่ไฟกับเขาดูแล้วว่าเหนื่อยขนาดไหนเวลาเจอเซเลนิสติไอจีี่คือหน้ามืดอะเกือบไม่ได้มาแล้วจริงจริงนะครับถือเป็นอีกหนึ่งทีที่น่าติดตามนะสำหรับเซเลนิสติครับผมสำหรับโซนอื่นๆก็ตามคาดเพนมาไฟทูมูลมาฟันติที่ตามคาดปะฟันติกก็ตามคาดครับจริงตามคาดจริงฟันติเขาเต็งหนึ่งอยู่แล้วโซนเนี้ยแต่ไอไอคูม่อวานใจมเลยทีเอย TNC กับ TNC Ti ไทเกอร์ยังหารูปที่ ไอเลนโบ์ฟิกมันทำอยู่เลยไอที่ทางตรงได้ไปทีไอแปดทางขวาเงินนำยี่สิบเคแล้วเลือกจะโยนเกมเกมสีไทเอร์ไปครับผมอย่างนี้เลยเฮ้ยเช็คเงินในบัญชีด้วยไม่ไม่หรอกไม่หรอกเกอร์แซวเล่นแซวเล่นครับผมเลยครับผมอ่ะโอเคก็รอติดตามกันนะฮะทางด้านของทีไอแปดนะครับซึ่งยังไง ทานั้นเดอะดีมแคสเซอร์ก็มีส่วนร่วมอยู่แล้วแหละครับ,รบอ่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมกลับมาเจอกันนะฮะในช่วงขอออริจินัลสมบงบวมครับกับไรฟูลี่ว่าเขาจะมีอะไรมาเล่าแจ้งแถลงขายให้พวกเราเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับผม ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคกับนะก็อยู่กันกับช่วงสมองบวมเช่นเคยนะครับกับ10คคำถามประจำสัปดาห์เมื่อกี้มันถูกต้องปรือครับมันไม่ใช่เวสกับอีสนะถ้าที่ผมเห็นมันเป็นเวสกับจีนเออนะฮะ้องบอกว่าภาพนี้มีความเขาเรียกอะไรนะไบแอดพอสมควรนะฮะ <c oughs> ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมไลฟ์ฟิรีนะเมื่อกี้ผมมีเรื่องจะสาธยาขยี้2แฟนบอยเอซะหน่อย นะครับถ้าใครได้ดู EU qualify กับผมมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะตอนนี้คุณจะได้รู้แล้วว่าอ l ไรอัน e ์ครับได้กลับไปเล่น anti mage ของเขาในผับเกมแล้วนะฮะเช่นเดียวกับไอ The Final Tribe นะวันนี้ผมไปเปิดดู Dota TV ในเกมผมยังเห็น Afrost The Final Tribe ยังเล่น Arc Warden ใน MMR อยู่เลยนะฮะก็กลับไปเล่นในผับกันทั้งคู่นะฮะไม่ได้ไป TI นะครับมามาดูคำถามของเรากันเลยดีกว่านะฮะคำถามข้อแรกครับถามว่า power clock ของ u b i i k นั้นฮะ clockwork สามารถ ทำลายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวได้หรือเปล่าเพราะว่า c o อกเวิร์เนี่ยสามารถตีเพ w e ะว่าคอกตัวเองได้ด้วยการตีเพียงครั้งเดียวในขนาที่ฮีโร่ตัวนึงตีสองครั้งฉะนั้นเมื่อมันก๊อปไปแล้วมันจะถือว่าเป็นของใครมาดูกันครับ อ่ะครับก็ตามภาพตามคลิปเลยนะฮะว่าต้องตี2ครั้งเหมือนไม่ใช่ของตัวเองนะครับสำหรับคำตอบในข้อนี้นะหลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมพอเป็นเคสโครโนสเฟียเนี่ยไว้กลับเตินในคโครโนของรูบิกได้นะฮะเมื่อคุณสงสัยแบบนี้ครับให้คุณอีเมลไปถามเกฟนูนะฮะส่งคําถามไปได้เลยนะฮะแล้วเขาจะตอบผ่านอีเมลนะฮะว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับทุกอย่างในโลกโด t a ต้าตเราทำสมองบวมมา15ปีนะครับ คำตอบมาง่ายๆเลยครับอยู่ที่การเขียนโค้ดของไอ้คนทําเกมนะฮะโอเคไปต่อที่ข้อที่2ครับข้อนี้น่าสนใจมากถ้าฟินิกซ์ใช้ซูเปอร์นวาตอนอยู่ในร่างผีร่างเรดเนี่ยของคาทาฟ้าเรดคิงฟินิกซ์จะตายหรือไม่เราจะเทสโกงความตายกัน2รูปแบบนะฮะรูปแบบที่1คือถ้าไข่ตกก่อนร่างเอฟเฟกต์เรดหมดกับอย่างที่2คือไข่ตกหลังเรดหมดไปแล้วไปดูกันครับ รูปแบบแรกก่อนนะครตกก่อนแล้วเอฟเฟกต์เรดค่อยหมดอดทนอย่างช้าครับเราจะได้คำตอบครับอ่าวิธีแรกโกงความตายไม่สำเร็จน,นะครับเพราะว่าหลายๆคนคงจะคิดว่า การที่คุณเป็นผีแล้วเมคคานิกของซูเปอร์โนวาฟินิกส์เนี่ยคือชุบชีวิตตัวเองจะสามารถโกงความตายได้ปรากฏว่าไม่สามารถทําได้ในรูปแบบแรกคราวนี้ไปดูรูปแบบที่2กันฮะถ้าไข่ตกหลังเรดหมดก็คือมันอยู่ระหว่างในไข่นั่นแหละไปดูกันฮะนเราดู Final Destination อยู่นะกำลังหาวิธีโกงความตายนะท,ที่รู้ว่าตายอยู่แล้วนะ อันนี้หนักกว่าเดิมอีกตายไปเลยคาไข่ฮะไม่ว่าคุณจะอยู่ในไข่คุณจะหลบมิติอยู่อะไรคุณโกงความตายไม่ได้ครับนะฮะนั่นคือคําตอบของทั้ง2แบบนะครับรูปแบบแรกคือออกมาแล้วก็ตายนะครับส่วนรูปแบบที่2คือตายมันระหว่างไข่นะครับโอเคไปต่อกันครับที่ข้อที่3ามครับซึ่งข้อนี้แพชพึ่งปรับวันนี้เลยนะครับไม่ได้มีคลิปให้ดูอยู่แล้วนะครับเพราะสามารถอ่านในวิกิได้นะฮะร,รีโลเกตของ i/O สามารถยกเลิกจากอะไรได้บ้าง ตอนนี้ปรับมาใหม่ของเก่าคือเราไล่ก่อนแล้วมีดีเลยแล้วค่อยวาร์ปใช่ไหมของใหม่คือเป็น channeling skill ก็คือต้องไล่สักพักหนึ่งแล้วเอฟเฟกถึงจะเกิดเหมือนกับ ultimate sand king ultimate w i c h doctor ultimate b e n ฉะนั้นก็คือสามารถขัดได้เหมือนกับที่ sand king โดนขัดเลยนะไม่ว่าจะเป็น stun hex c y c l o บใบ้นะครับทั้งหมดตรงนี้นะฮะสามารถที่จะแก้ i อโอรีโลเคในแพทล่าสุดได้เพิ่งปรับมาเช้านี้นะครับ หลังจากที่คุ a ล i f ฟายมันจบไปมาตอนนี้ข้อที่4นะครับมีคนถามมานะเรื่อง l e เจนคอมแ m นเดอร์อีกแล้วพูดถึง LC ผมเคยบอกไว้ว่าน้อยคนนะที่จะมีบุญได้เห็น LC p l a แพต u ินัมเทียคิดภาพนะมันมีโกเทียใช่ไหมใน Dota Plus ที่คุณซื้อมาและวพตตินัมเทียในหายากมากแต่วันล่าสุดผมไปเจอมาแล้วนะ LC Spammer lc duel แบบคาถาฟ้าเซปเตอร์ ter, นะครับถ้าใส่ battle fury damage จะกระจายไปข้างหลังหรือเปล่าคือระบบของสกิลตอนแรกที่คาถาฟ้าบอกไว้คือทำ damage ระหว่างกันและกันคนนอกวงไม่เกี่ยวนะฮะแต่พาอเป็น battle fury ซึ่งสเปรดไปจะเป็นไงมาดูกัน ก็ยังสแปซไปโดนข้างหลังนะฮะถึงแม้ว่าคาทาฟ้าจะบอกว่าไม่สแปซก็ตามไม่มีใครนอกวงโดนผลกระทบแต่ว่า b a t t l e f u r y ก็ทำอยู่ดีนะครับไม่รู้ว่าเขาได้ลืมเขียนโค้ดหรือเปล่านะหรือว่าตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้นะครับอ่ะโอเคไปต่อกันที่ข้อที่5ครับซึ่งมีรูปแบบการทดลองถึง3รูปแบบด้วยกันค่อนข้างยาวทีเดียวนะครับเขาถามว่าเดดวอร์ดของวิชช็อตเตอร์เนี่ยถ้าโดนสกิลของเพื่อนพาวาร์ปจะหายไปหรือเปล่านะเราจะทดลอง3รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1คือ i/O รีโลเ t ตรูปแบบที่2คือโคโตรีคอลและรูปแบบที่3คืออันเดอร์ลอต t อัลติครับไปดูกันรูปแบบแรกก่อนรูปแบบแรกคือ IO พาร์ีโลเคตครับบบายๆฮะก็ตามคลิปเลยฮะ IO อันนี้เขียนไวในวิกิเลยนะครับเขาบอกว่า Relocate จะขัดช a แนลลิ่งของเพื่อนทุกสกิล ไม่สามารถโกงมันได้นะครับโอเคไปต่อในคลิปที่2 k e นะครับ k e e p อร์ต er ัวไลท์ทุกวันนี้มีคนเล่นอีกวะฮีโร่ตัวนี้นะฮะไปครับเหมือนกันฮนะอันนี้ก็ไปเหมือนกันฮนะ ก็หลายๆคนอาจจะเคยโดน Keeper of the Light Recall มาแล้วนะครับในวิกิบอกไว้ครับว่าสกิลนี้เมื่อวาร์ปเพื่อนมาแล้วยูนิตที่โดนวาร์ยจะอยู่ในสถานะหยุดแอคชั่นทุกอย่างนั่นหมายความว่าถ้าสมมติเขาตีคลิปอยู่เขาหลุดมากลางไฟครับเขาก็จะยืนนิ่งเอ๋อเลยเพราะโดนหยุดแอคชั่นนะครับและแคนเซิลชแนลลิ่งสกิลอันที่3อันนี้น่าจะมีหลายๆคนเห็นมาแล้วในโดตาวอเดอร์ฟคไปดูกันครับอันเดอร์ลอตพาดาร์ฟ อันนี้น่าจะเห็นกันมาในโ w h a t t h e f u ฟ k กันบ้างะนะก็ต้องบอกว่าอันติฮอนเดลลอดนั้นไม่อยู่ในรูปแบบ i/O และโคโตเลยนะครับคือไม่หยุดแอคชั่นศัตรูผมก็เลยคิดว่านี่ก็น่าจะใช้กับวอลล็อกได้เหมือนกันถ้าสมมติวอลล็อกเขายืนไล่อัพพีเวลไว้นะแล้วก็พาวาร์ปกับวอลล็อกก็กลับไปยืนไล่ในฐานนั่นแหละนะครับโอเคไปก่ตอตอนที่ข้อที่6นะครับอันนี้ไม่มีคลิปให้ดูเหมือนกันอธิบายแบบสั้นๆน,นะครับเขาถามว่าถ้าคาทาฟ้า CK เเนี่ยมันสามารถแยกร่างให้เพื่อนได้ จะล้างสถานะผิดปกติให้เพื่อนได้หรือเปล่านะจริงๆคําถามเนี่ยเถามมาถามว่าล้างดูมได้ไหมต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ดูสมองดวมตอนเก่ามาเราเคยทําไปแล้วเป็นเรื่องของ Debuff ขั้นต่ําขั้นสูงนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงบัฟต่างๆเดบัฟต่างๆนะครับมันมีระดับขั้นของมันอยู่ต้องบอกว่าถ้าเป็น d o ูมคอยสโนว่า ไอ้บลสอะไรเงี้ยที่เป็นสถานะอัติเมตที่แบบขั้นสูงลบล้างไม่ได้ไม่มีอะไรล้างได้แบ็กคิงบาร์ก็ไม่ช่วยคุณนะครับแค่ซื้อเวลาเฉยๆนะอันนี้ก็เหมือนกันคืออัติเมตซีเคเขียนไว้บอกเลยครับในเกมว่าเป็นเบสิคดิสเพลนั่นหมายความว่ามันล้างได้แค่บางอย่างเท่านั้นนะครับมันล้างเดบับขั้นสูงพวกอัติเมตระดับนั้นนะครับไม่ได้นะครับมันล้างได้แค่ใบได้แค่สโลอะไรที่มันเป็นพื้นฐานเฉยๆนะครับโอเคคำถามข้อต่อไปข้อนี้ผมว่า บางคนอาจจะไม่รู้จริงๆแต่บางคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเพราะหลายๆคนเคยทำนะครับเคยทำกับมันมาข้อที่7็ถามว่าบล็อตซีเกอร์ถ้ากดแรปเจอร์ใส่ฮีโร่ฝฟายนองข้ามแล้วฮีโร่ไฟายนองข้ามเปิดเปิดเมลจะสะท้อนดาเมจกลับไหมเพราะอะไรนะครับบางคนไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงสะท้อนแลเพราะอะไรนะครับบางคนเข้าใจแบบพื้นฐานนะครับต้องเข้าใจคนเล่นโดตามีหลายรูปแบบนะเล่นไปว,นวันๆเล่นแบบจริงจังศึกษาเยอะอะไรประมาณนี้นะฮะมาถแถลงขายกันอันนี้ สะท้อนนะครับสะท้อนเพราะว่าเบรดเมลเนี่ยถ้าคุณทำดาเมจประเภทอะไรมามันก็จะสะท้อนกลับไปแบบนั้นนะครับยังมีคนถามผมอยอจๆอนุภาคผมจําได้ว่าอะไรนะเบรดเมลสะท้อนเวทไหมเบรดเมลสะท้อนนี่สะท้อนนั่นไหมนะครับแบ็คคิงบาร์ทำไมไม่กันเบรดเมลก็เพราะว่ามันเป็นเวอรช์ชันเก่านะครับปัจจุบันทําอะไรมาก็สะท้อนกลับไปบแบบนั้นคุณทำฟิสิกอลดาเมจมาเบรดเมลก็สะท้อนฟิสิกอลดาเมจกลับไปคุณทำเพียวก็สะท้อนเพียวคุณทำเวทก็สะท้อนเวทบล็อตซีเกอร์อัลติเมตเป็นเพียว นะครับฉะนั้นก็โดนสะท้อนนะครับอันนี้เราเคยทสแล้วเหมือนกันคือถ้าเป็นสมอนตีเบดเมลสมอนก็โดนเองแต่ถ้าเป็นตัวเจ้าของทําไม่ว่าจะกรณีอะไรก็ตามเจ้าของก็รับไปเต็มๆนะหลายๆคนอาจจะเคยมาแล้วผมก็เคยทำนะเจอบอทดซีเกอร์ซื้อเบดเมลมาแล้วก็บอกทั้งทีบอกช่วยกันฟอสตั้มหน่อยนะฮะแต่ต้องเป็นตัวถึกๆนะช่วยๆกันฟอสตั้แล้วบอทดซีเกอร์จะตายเองนะครับแต่ก็ลาบากเหมือนกันนะถ้าจะไปเคาน์เตอร์แบบนั้นโอเคไปต่อที่ข้อที่8ครับถามวา นะครับแล้วโดนฮุกอ่ะถ้า x มาร์คไว้แล้วโดนฮุกแล้ว x มาร์คหมดระหว่างทางเป้าหมายจะไปอยู่ที่ไหนอันนี้เทสทำหลายรอบมากกว่าจะติดนะเอาไปดูกัน <to> tower, right? มันอยู่หน้าปัสครับอันนี้ผมหา ทำอธิบายกับมันไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าภาพมันบอกไว้อย่างนี้ก็คือแบบโอเคคุณไม่รู้ทฤษฎีในนั้นนะแต่ว่าอ๋อนี่คือผลการทดลองนะครับโดนยายมาน้าปัชข้อถัดไปข้อน,นี้หลายคนอาจจะไม่รู้เพราะผมไม่เคยรู้มาก่อนเจอถ้ามีคนถามมาเว้ยถ้ารูบิกเลเวล25อัพทาร์เรนสเปลแอม75%คือพอคุณอ่านคุณน่าจ,จะบอกอ๋อสเปลแอมก็น่าจะเป็นแอมเวทใช่ไหมเออแต่ว่าคราวนี้เขาถามมาว่า สำหรับสกิลที่โดนขโมยมาครับดาเมจทุกประเภทจะแรงขึ้นหรือเปล่าแบบพวกฟิสิคอลพวกเพียวอะไรเงี้ยจะแรงขึ้นด้วยไหมไปดูคลิปกันนะครับสำหรับการ <With S 1> ทดสอบนี้จะมีรูบิก2ประเภท Subject แรกเป็นรูบิกที่ไม่มีทาเลตนนั้นและ Subject ที่2เป็นรูบิกที่ทมีทาเลตนนั้นอะไปดูกันครับใช้บอล l เล็สไตรซึ่งเป็นดาเมจกายภาพคนแรกและคนที่2อ,อ่ะนะครับนั่นหมายความว่าดาเมจกายภาพ จากสกิลที่ก๊อฟมาก็แรงขึ้นนะโอเคแล้วไปดูตัวอย่างที่2ครับเป็น Templar Assassin m e l นะครับเมลเนี่ยเลขจะไม่ขึ้นโบนัสอะไรทั้งสิน้นเลขมันจะตามชื่อสกิลเลยแต่ให้ดูที่เลือดที่เสียไปนะครับอันนี้คือตัวที่ไม่มีทาเล้นนะอ่ะตัวที่มีทาเล้นครับตัวแรกตีแล้วเลือดเหลือพันสตัวนี้ตีเหลือพันสอนะครับอันนี้ชัดเจนครับตามเลข hp นะฮะว่ามีผลแรงขึ้น ถึงแม้เลขจะไม่แสดงข้อสุดท้ายครับเป็นข้อที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นฮีโร่ตัวนี้แล้วก็ได้นะ h o มมิ่งม s สไซสามารถถูกหยุดได้โดยโคโนสเฟียร์หรือเปล่าเอาไปดูกันมิสไซหายสับศูนย์ไปเลยครับหายไปเลยนะฮะตามภาพเลยครับ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบางอย่างมันก็ทะลุเข้าไปได้นะบางอย่างมันก็ไม่ทะลุเข้าไปก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่นี่คือผลการทดลองตามคําถามที่ถามมานะครับแล้วก็จบไปครับสำหรับช่วงประจําสัปดาห์นี้นะก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ส่งคําถามเข้ามานะใครสงสัยอยากสอบถามอยากส่งคําถามเข้ามาส่งมาเลยครับตามลิงก์ที่บอดแปะไว้และก็หน้าแฟนเพจนะครับของรายการโอเคเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันนะ แล้วก็กลับมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายนะครับอยู่กับพวกเรานะฮะกับทันเดรแล้วก็ซันวอลเหมือนเดิมนะฮะนี่ผมเพิ่งรู้นะว่าโดตามีเรื่องสัญปศาสตร์เยอะครับเอกฟลโอ้นะเทคโนโลยีที่ล้าสมัยนะฮะก็เป็นแบบนี้แหละก็สู้เวทมนต์ไม่ได้ใช่นะครับเอาจริงแล้วโดตาเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ผู้เล่นอาจจะ ไม่ค่อยรู้แต่ต้องอย่าลืมว่าเกมคือโปรแกรมชนิดหนึ่งครับผมนะครับผมในเรื่องของภาษาโปรแกรมนะฮะคือมันจะมีเขาเรียกว่า Priority หรือว่าระดับความสําคัญ<ช>คืออย่างเรื่องของ XMark กับ Hook อย่างเงี้ยคือคนเขียนโค้ดอาจจะเขียนไว้ว่าถ้ามีฮุกหรือว่าการดึงอะไรมาจากตัวละครตัวนี้อาจจะมีความสําคัญเหนือกว่าอีกตัวหนึ่งผมอาจจะอธิบายเสริมนิดนึงแล้วกันคือผมรู้สึกว่าผมเคยไปอ่านความสามารถของฮุกก็คือถ้า มันถูกแก้ตอนฟลอเรนฮุกอ่ะคือเหมือนกับว่าตัวที่โดนฮุกเนี่ยมันจะไปอยู่หน้าทาน้าของปั๊ดในขณนะที่ปั๊ดทุกคือไม่ว่าคุณจะโดนส่งกลับบ้านหรือโยกย้ายไปไหนแต่ตัวคุณจะมาโผลตรงที่ปัดทุกไม่ว่าปัดจะถูกส่งกลับบ้านหรือเปล่าแต่จะมา คุณน่ยจะไปอยู่ไอ้จุดที่โดนฮุกไอจุดที่เริ่มฮุกอะไม่ใช่จุดที่สุดท้ายที่ปัดอยู่นะ oh. แล้วเป็นการแก้ฝ่เทนุกผมว่าโค้ดนี่มันก็เลยมีผลมาไอเอ็กมาร์กเมื่อมอาก,การฮุกไปนี่ก็เหมือนพี่เบิร์ตทำไมครับผมมแรงฮุกไปแรงยิงกลับมาแล้ว <laughs> นะฮะอ่ะแล้วเราก็ได้รู้สิ่งต่างๆมากมายนะครับที่ l i ไลฟ์ฟูลี่เนี่ยได้แชร์ความรู้ให้เราสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยผมว่าคุณก็ชอบเหมือนกันอ่ะก็คือฟีนิกกับเรดกิ้งแบบ what คือแบบใครที่มันช่างคิดคำถามนี่ผมขอแบบโอ้โหตรบปือให้เลยนะสร้างสรรค์สุดผมก็ไม่เคยคิดหรอกว่าเออถ้าแบบเราออกอากนิมมาให้ตอนฟีนิกตายแล้วถ้าฟีนิกกด ทางด้านของซูเปอร์โนวามันจะโกงค,ความตายได้หรือเปล่าออตอนแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะได้สักกรณีหนึ่งอะนะครับปรากฏว่าไม่ได้สักทางเลย <laughs> คือแบบไอตอนที่อะไรนะวิญญาณหมดออตอนที่อยู่ในไข,ข่ไข,<า>ข่ที่หายไข่แตก <laughs> <laughs> คือต้องบอกว่าคล้ายๆกับหนังเรื่อง Final Destination นะฮะการที่คุณ มีมีจะต้องตายแล้วนะฮะโดนเด็กเด็แฟลกปักแล้วเนี่ยแล้วผมไม่สามารถหนีกได้เอออะไรประมาณนี้นะครับก็รู้กันไปนะครับช็อตนี้สําหรับสมองบวมนะฮะโดยไลฟ์ฟิรี่นะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถส่งนะฮะคำถามคําถามมาได้นะเข้าในในการและก็ทางทีมงานเนี่ยก็จะไปแถลงขให้ทราบใช่บหมครับลิงก์ส่งคาถามเนี่ยก็จะอยู่ในแชทที่บอทแปะนะครับผมแล้วก็อยู่ในโพสโปรโมทนะครับผมที่เราได้แปะไว้ให้แล้วนะครับผมอ่ะ แล,แล้วก็วันนี้ยังมีเรื่องโปรโมทอีกนะครับผมก็คือการถ่ายทอดสดโอวัตเวิร์คับทริอันั่นเองอเริ่มโปรโมตเป็นโรดทูเวิร์คับทริอัลนะฮะเริ่ม2ทุ่นตรงรก็ใกล้แล้วแหละนะครับผมในช่องเดอะดิมแคสเตอร์แล้วก็จริงๆมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกแล้วกันนะฮะก็คือเรื่องผับซ้อมนะเห็นมีคนแบบอยากรู้ว่าสรุปปีนี้จะมีไหมผมพูดได้เลยว่ามีแน่เท่าที่ข้อมูลผมรู้ตอนนี้แนตะ่ผมพูดไม่ได้นะร่วมมีแน่นะฮะแต่ว่าไม่รู้กี่เจ้า นะครับผมและก็ดาวๆว่าปีที่แล้วก็มีหลายเจ้าเริ่มเข้าหลายๆคนมาก็คิดว่าน่าจะมีมากกว่า1เจ้านะครับผมแต่ก็นะผมว่าปีนี้น่าจะดีกว่าปีเก่าเยอะเลยแหละผนะครับผมก็รอ,อติดตามข่าวสารกันไปฮะยังไงหน้าแฟนเพจดูดีมแคสเซอร์ก็ไปกดไลค์กันไว้ให้พวกคุณได้รู้กันอยู่แล้วครับผมนะครับอ่ะ,อะแล้วก่อนจะจบรายการเราก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับผมทางด้านของจอ LG Monitor นะฮะ Curve u t Wide ตรงนี้ฮะ1814 เพิ์นนะครับผมครับอ่ะแล้วก็สปอนเซอร์ท่านอื่นนะฮะจีจีคิสโต้แล้วก็188 Esports ครับผมนะฮะยังไงวันนี้กราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆนะครับที่มารับชมกันในวันนี้นะฮะรวมถึงคนที่ส่งคําถามมาด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับสมองบวมนะฮะอีพีน่าจะมีอะไรรอติดตามครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ